ใบแคปิงอมสินอันนี้เราทุบอมสินพัวอะไรเงยทำไมอันชาตะเมียนตะเบงรวยคนอันแบงอะไรแบงปรำรวยก็เมียนแบงมาเพื่อนก็เมียนนายก็เลยห้าวเวียงมาสู้แม่เวียอันเนื้อตะเบงรวยในเองจะแบงปรำรวยแบงเพื่อนโมปินามาจากไหนเด้งมีตอบอันโมตอบว่าอะไรคนเนี่ยสโลกินบันละอีดอะยาเออยู่ดีอ๋อแสดงว่ามีคนมาแจมด้วยแสดงจำเนียนมนุษย์ลุยเลยลำอาไปปรำรวยสงสัยอักลีนอักลีนไปชับวันนี้ได้พามาด้วยไหมเนี่ยอ่ะพาเมียมาด้วยไหมกันแน่วันเด็กเอออันบ้านประพลก็ไม่เห็นโอกาสที่วันเด็กอะไรเงี้ยตุ่นเฮลเฮลโยตะโปรรวลเงี้ยกันแน่วันเด็กอะไรบ้านประพลก็ไม่เห็นจะลอยเลี้ยงกี่มังไงอ๋อปล่อยเมียวันหนึ่งเอออันบ้านนี่บ้านเวียตะปีเวียปรำตนอบโอ้ยตั้งแต่อายุ15เลยเนาะแม่แม่อันจริงบ้านตั้งจดโยเตประพวนนูพระเจตุลิงนี่เกก็ชื่อนูมแต่ชัวนูมก็วัยรุ่นวัยเคลียก็ไปรวนหมองกับจวนบ้านนั้นแต่เด็กก็มีก็เลยบ้านคเนียนูประสบอุบัติเหตุทางเพศทางอากาศเอาเถิดเงียบหน่อยแต่เมื่อตอนนี้เนี่ยต่อให้สมควรเนี่ยมาบอกรักทุกวี่ทุกวันฉันคนนี้จะปฏิเสธความรักสมควรตลอดเพราะว่าฉันคนนี้ไม่ได้รักสมควรฉันรักที่สุดก็คือน้ำค้างเอออันจำมือวันนี้ก็เช่นเดียวกันฉันไม่ไปทำงานนะวันนี้เนี่ยฉันจะไปบอกความรักกับแม่สาวน้ำค้างใช่เอออันจูเตตุยังนัดแต่เคยมีสมควรมึงคิดว่าวันนี้กูไปเจอเหรอเธอยังไม่เจอหรอกวันนี้เนี่ยไอ้เล่นมากกว่าเป็นอันนั้นมึงจะไปกับกูด้วยไหมเนี่ยตัวไอ้บำตู้รางตัวจุ๋มไอ้บำตัวไอ้ตัวมือหมอลำเนอะขอบคุณทั้งหญิงและชายที่นุ่งหน้าหน่ายหญิงชายทุกท่านไอ้เองกำลังสำแนกสู้แรงจริงหน่อยลิเกต้องมีการรำการร้องโอ้ร้องไอ้จุ๊จริงไงกรอยเกี้ยงรู้จักผมเวลาแสดงเลิกแล้วก็อย่าแกล้งลืมกันลิเกที่ยังมีศิลปะกองขยะดูดีก็มีศิลป์อาแม่ไม่นำศิลปะมาหากินแล้วจะมีศิลปินให้ใครจบขอก้มกราบสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สดใสขอแต่งจะเอาจับรางวัลไม่มีไม่เป็นไรขอเพียงน้ำใจคอยช่วยกันชมมุ่งหน้าเดินทางไปหาเจ้าคุณครับพี่ฝนมาเจอพอดีเลยเจอได้ยังไงวะเนี่ยนี่ไอ้ปรับไอ้ติ้งเราตะเบอร์อะพงไอ้เงียบหน่อยฮะมึงไปบอกเขาใช่ไหมว่ากูจะไปไหนเนี่ยอารบาลอันโนจุงใจอันจะปรับเวียตอนไหนมึงต้องไปซุบซิบบอกมันแน่นอนเลยโอ้ถ้ายังอันกุมารทองแล้วมันดูได้ไงว่ากูจะมาที่นี่เนี่ยอันได้นะอย่างนั้นเป็นตำรวจเองไอ้ตุ๊กเขาโยนมีน้ำคงน้ำกลางไงโดนสมควรยายพี่เธอจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแม่เขียวแม่เขียวสวัสดีค่ะก็น่าแม่เขียวก็เหมือนแม่เขียวดูแต่ดูเหมือนแม่เขียวเนี่ยพี่รู้ไหมว่าพี่ใส่พี่เหมือนแม่เขียวเลยเนี่ยสักเลยคิวเอออะไรเนี่ยตำรวจเป็นยายใจเหมือนแม่เหมือนแม่เขียวเหมือน
โอ้สดเหม็นอันนี้สดเหม็นก็บอกหลายครั้งแล้วว่าเหมือนแม่เขียวโอ้ยมวยจับว่าไอ้มวยเริ่มจับพี่ขุนมวยใจมอลับสมควรว่าไงจ๊ะเข้ามาที่นี่ทำไมนี่พี่ก็ฉันรู้นะสิว่าที่วัดมีงานพี่กับพี่ยำย่อยก็ต้องมาอยู่แล้วเสียใจด้วยถึงแม้วันนี้จะมีงานวัดแต่พี่ไม่ได้จะไปเที่ยวงานวัดหรอกเอ้าพี่จะไปไหนอะจ๊ะถ้าอยากจะรู้ไปทำไมว่าพี่จะไปไหนแหมพี่ฉันสมควรนี่ก็เป็นห่วงพี่ก็เลยถามว่าพี่จะไปไหนสมควรว่าไงจ๊ะพี่นี่โตแล้วนะพี่จะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของพี่แต่ว่าเธอเนี่ยอยู่บ้านไม่เคยติดบ้านหรือเปล่าฉันสมควรเนี่ยเป็นน้องสาวพี่จะพี่จะไปไหนมาไหนฉันถามพี่มันก็เป็นเรื่องปกติวันนี้สมควรจะไปเที่ยวงานวัดจ้ะจะไปเที่ยวงานวัดก็เชิญสิจะมาขวางพี่ทำไมกันเล่าแต่ว่าพอดีฉันเดินมาเจอพี่พอดีเนี่ยฉันไม่ไปดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วเหรอพี่ขุนที่ฉันมาดักทางพี่ในวันนี้ฉันมีธุระสำคัญจะมาบอกพี่จ้ะธุระอะไรคือว่าสมควรคนนี้แอบรักพี่ขุนจ้ะแอบรักพี่แอบรักพี่ขุนป้าตีโต้ป้านี่ยังสมควรว่าไงพี่ที่สมควรบอกว่ารักพี่พี่คนนี้ก็รักสมควรนะจริงเหรอพี่จริงสิแต่ว่าพี่รักสมควรในฐานะน้องสาวเท่านั้นแน่อาคุณไอ้เอ็งไอ้เอ็งมันโยไอ้โยนะนี่มึงเอาไปเลยอย่าท้องขนาดนี้เนี่ยแม่ไปกอดตรงไหนได้นะฮะแม่พร้อมแล้วไงไอ้เอ็งก็จำบัดก้อนกระดูกเลยเนี่ยไอ้เอ็งก็จำบัดก้อนของชื่อรูมเนี่ยบาดก็งงอ่ะไปสกุมสักนิดเลือดขนาดไม่ยังไม่เข้าข้างมันเลยลูกตัวยอดของอานุนผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ไอ้พระพ่อตามต่อเย่ทุกวี่ทุกวันเลยพูดแบบนี้ต้องเอากระดูกทิ่มหน้าเลยกระดูกตรงไหนจ๊ะกระดูกขานี่แหละไปซะจะไม่ไปพี่ไอ้ยวนยวนเลยพระตูมุนเลยไม่เขียวอะไรกันพูดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่เขียวเนี่ยแฟนไม่เขียวไม่ขี้มือไปตามมาเหมือนไหมขนาดไม่แดงยิ้มยิ้มเลยเห็นไหมชอบโดโดก็แกล้งโกนเหมือนมากบอกเลยเหมือนมากพี่เข้ามาทำไมพี่ต้องปฏิเสธฉันด้วยก็พี่ไม่ได้รักเนี่ยโอ้ยไม่ได้รักฉันใช่พี่ไม่รักพี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันสมควรเนี่ยกว่าจะรวบรวมความรักมาบอกพี่ได้เนี่ยฉันต้องใช้ความกล้าขนาดไหน มาถึงพี่กลับปฏิเสธฉันเลยหรือไงได้ยินแล้วก็กลับไปซะฉันไม่กลับพี่ไม่รักหรอไม่รักหรอใช่ไม่รักงั้นหรอใช่แวบเดียวแค่ดูจะทำอะไรก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจยินเลยมีกวนอย่าบอกเธอว่าเธอน่ารักถอยไปมันไม่ดีไปไหนก็ไม่รู้เลยกันฟอมหยุดเดี๋ยวนี้เขาเป็นวัตถุใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้แค่เธอมาขอมาทำก็ได้หยุดเดี๋ยวเจ็บไหมพี่ชันพี่ทำไมจะตอบฉันทำไมเนี่ยบอกแล้วว่าไม่รักต่อยแย่อยู่ได้ไอ้ชิบหายอันใดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับไอ้เดี๋ยวนะครับเอาละครับนี่แหละครับเจ้าขุนกับเจ้าเยี่ยมยายจึงได้เสียเป็นผัวเมียกันทันใดนั้นเจ้าเยี่ยมยายจึงตั้งท้องอ่อนๆเฮ้ยพี่สาวผัวเหรอลูกเอ้ยลูกแม่ชิบหายเล่นไรไม่รู้เรื่องเลยดูสิชุดกูเนี่ยชุดใหม่ด้วยเนี่ยคุณเอาเฮ้ยสวัสดีหลวงพ่อไม่เป็นไรโยมไปบวชมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะโยมอัตมาหาวัดกลับไปเจอโยมวัดอยู่ไหนเล่าอัตมาหาวัดปทุมศรัทธากลับไปเจอโยมอัตมาอธิบายเรียนกันเลยจะฟิกแล้วทำไมมึงไม่บอกว่ามึงใส่วิกก็อันมันสรูลอันก็เลยเปลี่ยนวิกอันประดาทรายอันก็เลยโยมวิกบนเรียบก็มันปราบสมตุงเดือบองเดือบสมตุงบ้านเด้งถัดดอกตะเกียงสรูลอย่างกับบ้านเปี้ยโรพีบ้านเลยไม่เขียวใส่วิกหรอคะโยมมีมวยอันวิกพี่บ้านเอาไปพี่คนพี่จะเอาผัวเลยมันมีเก่งกล่าวไอ้คุณทำไมไอ้ปราบไอ้ตัวไอ้เองมันอยู่ไอ้ยัวเนอะมึงเอาได้ไหมล่ะสมควรพี่ไม่รักเธอหรอกก็ขอโทษนะว่าไงพี่ยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รักเธอหรอกนี่ฉันจะบอกอะไรว่าให้คนอย่างพี่น่ะฉันไม่โดนทิ้งคงไม่รู้สึกเองร้านนี้เกิงในนั้นจะเงียบงายจึงใส่หมอยคืน
ทำไมมาเป็นผัวข้าได้ไหมสัตว์รูปแบบนี้เนี่ยนะมาเป็นผัวข้าได้ไหมป้าสิพี่ตรงนี้ก็ได้สมควรมีใจรักเขาสมควรนั้นซะแต่พี่คุณไม่สู้สมควรนั้นซะแต่พี่คุณไม่สู้แม่หดหัวเหมือนงูแมวเศร้าปากดีไม่รักฉันเพราะจะเอาผัวใช่ไหมใจเยี่ยมยอยเนี่ยนะเยี่ยมมากระเศร้าทำอสอเหตุที่ไม่เหมาะนะน้องน้องเบลเจอพี่ทำไมประเดี๋ยวเองจะท้องโอ้โหระดับพี่นี่น้องหกเก้าจริงเหรอสี่เก้าห้าเก้ามันน้อยเกินไปพี่มันจัมโบ้ขนาดนั้นเลยไงอะไรควรพลูบอลใหญ่มาทำท่าทะเลนมาชวนพี่เล่นหน้าโรงหน้าโรงโลไม่เล่นเพราะคนเห็นกันลงเก่งจริงหลังโรงไม่เล่าเดี๋ยวก็พี่บอกฉันเองเฮ้ยหยอกเล่นที่เฉยเลยอยากจะรู้จะจำโบ้ขนาดไหนเหมือนอดอยากมาเนาะไม่ได้อดอยากอยากรู้เก่งจริงหลังร้องไม่เล่าร้องบอกน้องเบลอย่ามาอสอทำไมร้องบอกน้องเบลอย่ามาอสอต่อให้เองอก็ไม่เอาไปได้แล้วพี่จ๋าแล้วล่ะถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งพี่อกหักขึ้นมาฉันนี่สมควรคุณนี่จะหัวร้อยฟันหลุดเลยฉันจะให้ฟันของฉันออกมาเต้นแอโรบิกให้พี่ดูเลยคือดูจะรู้มันสะใจขนาดไหนงั้นก็รอวันนั้นไปเถอะไปต่างคนต่างไปเลยไปเลยชิวท่านใดนั่นเองครับสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจกับสมควรเจ้าคุณนั้นหาได้มีใจรักให้กับสมควรไม่มุ่งหน้าไปหาสาวน้ำค้างท่านผู้ชมที่เคารพณโอกาสบัดนี้ขอทุกท่านมาพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงสู่หน้าเวทีของพระเอกไกรราชบรรจงศิลป์ครับแต่วันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าติดตามตามติดมาด้วยกับน้องการ์ตูนเปิดสตาร์แห่งคอโคลงยิ้มหน่อยจ้าเด็กๆยิ้มหน่อยยิ้มใส่คนเฒ่าหน่อยส่งเสียงไม่หวานดังแววไกรลาดออกแล้วขอรับผมยังไม่ดังช่วยนั่งประดับสิบนิ้วคำนับไว้ด้วยอวยพรรำพันให้ท่านเจ้าภาพรู้สวยรวยทรัพย์ร่ำรวยสิบนิ้วกาตุนกาบคมสนำกราบท่านผู้ชมยิ่งชายทั้งแฟนคลับใกล้ไกลกาตุนกราบไหว้แม่จ้าเชียร์หนูให้ดัง
อย่าคอยเกิดขอให้หนูเป็นซุปเปอร์สตาร์ขอเสียงประมือหน่อยนะคะน้องก็ต้องฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์นะครับผมน้องอังนะครับเป็นน้องใหม่ของวงการยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกุยหนูพี่เนี้ยออยต้องพี่เอ๊ออยตําปีเนี่ยจะเอ yeah. กล่าวนามไปตามท้องเรื่องตัวของกระผมเองเนี่ยก็มีชื่อว่านพครับแล้วเพื่อนเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเล่าผมเองมีชื่อการ์ตูนเจ้าการ์ตูนเนี่ยผมเองเนี่ยและเจ้าการ์ตูนมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเจ้าคามเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะพาเจ้าการ์ตูนเนี่ยไปหาเจ้าคามด้วยจะลองไปถามดูซิว่าวันนี้จะไปทำงานด้วยกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่อยู่ช้าจะรีบมุ่งหน้าไปหาเพื่อนซะดีกว่าตั้งใจไม่อยู่ช้าไม่อยู่ช้าของเรานี้จะรีบมุ่งหน้าไปหาเพื่อนไม่รอรีจะรีบไปท่านผู้ชมที่เคารพรักครับเรื่องราวจะมีความเป็นมาอย่างไรต้องติดตามชมจากในท้องเรื่องจากบทบาทการแสดงของเรศไกรลาดพร้อมกับน้องการ์ตูนบรรจงศิลป์การ์ตูนการ์ตูนฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับท่านผู้ชมที่เคารพเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันหน้าอาจเป็นกำนันก็ได้ท่านผู้ชมที่เคารพรักณโอกาสบัดนี้เป็นต้นไปครับขอจุงมืออันสุขเกียรติของผู้ตัดมีรักเสด็จครบผมสวัสดีกับบทบาทการแสดงสุนทรถีคองพระเอกเล่นดีเรียนดีการันตีบรรจงศิลป์คนเราเลือกเกิดกันไม่ได้ไม่ว่าใครก็ดีบางเกิดมาจนบางคนมั่งมีล้วนแต่วิธีกรรมเก่าผมอยากเกิดแล้วตายไปเกิดชาติใหม่อีกคราวยิ่งได้เป็นไม้ฟังนายสักนิดโปรดเงียบสนิทกันสักหน่อยผมเริ่มโตแล้วนะเจ้านั่นหิ่งห้อยสาวใหญ่สาวน้อยไม่ต้องบ่นถ้าหากผู้ชายเขาไม่รักก็ไม่ต้องกลัวไอ้หิ่งห้อยจะเป็นผัวให้ทุกคนไหวเหรอไหวโหหน้าทุ่งลุยลายแห่งนี้ผมเองมีชื่อว่าไอ้คามไอ้คามคนนี้เนี่ยเป็นลูกของแม่คล้อยครับมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้ำค้างครับผมเองก็มีชื่อว่าหิ่งห้อยครับชื่อหิ่งห้อยเราทั้งหมดนี่เป็นเพื่อนกันขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับน้องหิ่งห้อยรับรางวัลด้วยครับนั่นเนี่ยไม่เปิดเราเปิดแล้วไอ้ห้าไม่เปิดไม่เจ้าครับอ้าวเจ้านบเจ้าตูนเนี่ยมาก็ดีแล้วพวกแกนี่มาหาฉันตั้งแต่เช้ามีอะไรเอาก็ว่าจะชวนไปหางานหาการทำนะสิจะชวนฉันไปรับจ้างอีกแล้วใช่ปกตินี่ผมกับเพื่อนๆนี่ก็ไปทำงานรับจ้างครับผมนี่หาเงินมาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องแต่ว่าวันนี้เห็นทีว่าฉันน่ะคงไปกับแกไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเอาพวกแกก็รู้ว่าอีน้ำค้างน้องสาวฉันน่ะมันขี้เกียจจะตายงานการมันไม่เคยทำวันนี้นะฉันตั้งใจจะไปจัดการมันซะหน่อยจะทำยังไงอ่ะเอา
ฉันก็จะไปจัดการมันสิถ้าเกิดวันนี้นะมันไม่ยอมทำงานบ้านมันกับฉันเห็นดีกันแน่มันไม่ทำงานบ้านหรอกมันไปเต้นหมอลำอยู่เอ้าเหรอแหมมันหรือกูน่าจะต้องสอนไปกันหมดนี่แหละเอายังไงก็ตามใจกันเลยเอองั้นพวกแกจะไปกับฉันไหมดิฉันพาไปจัดการอีกครั้งหรือว่าพวกแกจะไปทำงานฉันจะไปทำงานซะดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปทำงานกันเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวฉันจัดการอีกครั้งเสร็จฉันจะตามไปกันแล้วกันได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฉันกับกระตูนี่ไปก่อนนะได้เลยอ่ะเดี๋ยวฝากถือแป๊บนึงถ้างั้นขอหนึ่งลูกนะแม่บัวกลางบึงพี่อยากจะดึงสักสองดอกแวกแน่แวกจอกไปหาแม่ดอกบัวงามน้ำใสเป็นลายเลื่อมกระเพื่อมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกไปไกวแกว่งพุดพุดดำดำพี่ว่ายแวกน้ำไม่ยั้งหยุดเอื้อมถึงดึงชุดยื้อยุดแม่ดอกบัวแดงพึ่งน้อยมันรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้าพึ่งมันแกล้งมันทำเป็นราวเจ้าบึงน้ำในบึงนั้นมันกระชอนกระชอกกลายเป็นระลอกเสียงซาตึงซาตึงตึงซาตึงซาพยุงผ่ากลางบึงหนีตายว่ายบึงเลยอดดึงบัวแดงแม่ปัวกลางบึงเพียกจะดึงมาหอมหน่อยลมพัดพึ่งต่อยต้องถอยไปนั่งหมดแรงชอบสาวก็มีหนุ่มมาซุ่มแสงเรามันแก่เกินแก่เลยหมดแรงไปเด็ดบัวไม่อยู่ช้าไปจัดการอีน้ำค้างซะดีกว่าหลงเทศท่านผู้ชมที่เคารพรักจากบทบาทการแสดงของพระเอกการันตีครับรับบทเป็นเจ้าครามณโอกาสบัดนี้ท่านผู้ชมที่เคารพพาทุกท่านพบและสัมผัสกับบอสใหญ่ใจสปอร์ตแห่งอำเภอประโคนชัยพบแล้วสัมผัสแล้วกับกล้วยหอมบรรจงศิลป์รับฟังน้ำเสียงสดๆก่อนประกวดหน้าเวทีครับโอ้ฉันน้องเตอบอโบกรุ่นเองฉันน้องแม่กับมันเด้งแบงขี้เนื้อมือนั่งคลามือมวยคลามือคอนเสิร์ตคลานี่มารุมน้องยื่งจรานโอ้มือบ้านโอ้ยหนูเนียงโอ้เธอบ้าปองเลยเนียงวันเด็กพองปองมันสะเกิลเธอเน้อนี่เหรอนี่ฉันน้องพองระนายุ่งเย่เกินโอ้บังเพอเฮ้ยบังล่างเวอร์พรึกนะเนียงจ้าไอ้กระเปี้ยคักก็ได้หุ่นกระเปี้ยหมูหมูกำกับยืนติดยังเองจบพักเออปรุงปรีวันเด็กเฮ้ยก็โอ้ยเปลือยเนื้อปองนะขอบคุณขอบคุณนะความรักความเมตตานะครับโอ้นุ่ยสระกระตุ้มแฟนคลับยังไต่กระเด้าเลยแม่มต้นบันจู้เต้โอ้แฟนคลับเมืองไผ่ได้เยือบอู้สนอกกระโลนฟังอาดีสลังนะสกตุมเนอะเมบัดมือว่าปลึกน้ำเศร้าตรงนี้เต้เนาะจะได้มันสู้ปนมือลิเกนี่คือแม่บ้านฟังนึกตะบานตะโกนเอาเวียตะบานไอ้เหี้ยนึกว่าจะให้แต่เด็กๆคนแก่ไม่หายเอ้ยกระบาลแม่สัดมิ้วเลยกุยลอเนอแม่ตะเกียรโอ้จะเนี่ยระวังแก็บกระอัดเบี้ยเจงโมโจได้แปรเลยเย้กระมึงตายเนอกระมึงตายเนี่ยกุยน้องพลื้อกระเป๊ะเลยยังนั่งโซฟากระเป๊ะเลยระวังกระดามเจงหมกกาบสีสมเอากระจายสวัสดีไพโรจน์สาวนานุโอ้บางเต้นไพโรจน์สาวบันเทอุ้ยเตเดอร์ไทยตะกี้หน่อยหนูหายโอ้รัวสิสว่างหมดเฮ้ยใครน้องอักลวยอะแรงโมไทยปากไงพ่องเออกิสระกี้นี่บัมเมนสระกี้กิคุยไทยวะ
กี้กี้ทนทายไอ้ที่บังเป็นสระกี้กี้กี้เน่าทายประพุนกี้งูตึ้งหลบเตี้ยไอ้น้องไอ้ยิ่งไอ้ลือข้าวตาไพโรจน์กี้เจริญพองนี่นะแต่มันจังเฮ้ยกูเกิดรุนบองเองโอ้กระองไอ้ปันเล่โอ้ยแม่โอ้องนี่สงสัยเงินจะนับนี่แม่กุยออกกระดามโจนแน่มาติดจะได้จ้าเฮ้ยนู้แต่กังอ้อยกระดามบาดบาดกับมือเบื่อพลึกนะแม่บาดจะเล่นอย่างไวขี้เนี้ยกับท้าโอ้ยติดมาดกับเล่นเธอจะไหนเจ้าภาพกี่สตางค์จะร้อนเนาะรวยเอ้ยเงี้ยกี่จะภาพไอ้ลิงว่าปรึกนั่นเองไงไอ้กุยตุลีโอ้ยธรรมดาหมอลำลิงจบไอ้ลิงไงไอ้ตัวที่นี่กี่ท่าหมอลำเมื่อไรจะจบผมจะออกแล้วกี่ท่าเขาเล่นถึงสว่างอระกันเอ้ยเออกุยตุบัดใจกันเองถ้ามันบ้านใจนะแต่จะภาพกี่มันใจขาดครุ่งเออตะวันใช้กี่หมูใจเฮ้ยนี่ไปใจเฮ้ยจะเขาว่านั่งปีจอมเป็นหน้ามืออันท่านางอ้อยอักลิ้นตัวอ้อยโจนางโจนอาพ่อสักเท้าเลยครับขอบคุณแรงใจนะเจ้าเสียงแหบก็ยังอยู่ในใจท่านเมื่อคืนผมฝันประหลาดเมื่อคืนผมฝันอากออาประหลาดอาฝันว่างูเลื้อยปราดเข้าไปในขากางเกงฝันว่างูเลื้อยปราดเข้าไปในขากางเกงพ่อผมเอามือคลำดูที่แท้ก็งูกูเองเย้ปากคนกลุ่นเองปากมันได้เยอะไอ้นึกสะพูดโชนเจ้าจี้เสาซีหนุ่ยมีวกะนั่งองค์กะนั่งอีสีซุ้ยหนุ่ยแม่เองโกนเจนผมเป็นคนมีผมมีเชื้อจีนพ่อแม่แม่เป็นคนจีนกวางตุ้งส่วนพ่อเป็นคนจีนผักกาดขาวได้กันมาเป็นคนจีนกล้วยหอมทุกวันนี้พ่อแม่มรณะสุขะไปอยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้มีเพื่อนรักเพื่อนรักชื่ออะไรนะไอ้นั้นไอ้เล็กชื่ออะไรชื่อไอ้ครับไอ้ครับไอ้ครับมีน้องสาวสวยมากชื่อว่าน้ำค้างน้ำค้างโหเนี่ยมือสไลทน้ำค้างเนื้อมือสงสัยเชื่อมยึ่งจักนะยึ่งจำบ้านน้ำค้างเป็นคนสวยสวยมากน้ำค้างแต่เป็นคนไฟสูงเป็นคนโตแหลที่สุดในหมู่บ้านเด้อน้ำค้างไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือในเรื่องวันนี้เราแอบรักเหมือนกันแต่ไม่เอาหรอกเอามาก็เกะกะลมจะได้เกะกะลมเตือกยอนเออเป็นไรเราจะไปบอกไอ้ครามเลยสั่งสอนน้องมึงบ้างไอ้ยายคล้อยแม่มันก็ตามใจไม่รู้ไปฟังหมอดูหมอหาอะไรที่ไหนหวังสงสัยหวังพึ่งอีน้ำค้างแต่ต้องเข้าใจด้วยไอ้ครามมันทำงานส่งเช้าส่งเย็นไหนจะต้องมาดูแลอีนั้นก็เอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวงานนั้นงานนี้หุ้ยฉันก็ปวดหัวเหมือนกันไม่อยากจะด่ามันแรงกว่านี้เดี๋ยวมันจะเข้าไส้มันวันนี้จะไปบอกเพื่อนรักว่าให้สั่งสอนน้องมันหน่อยแล้วจะไปเตือนแม่มันใหญ่คล้อยเนี่ยให้สั่งสอนลูกบ้างให้ลูกเป็นนิสัยอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวคนดูจะเอาเยื่องอย่างก่อนจะไปสดับกันทื้อมาพงใดนี้อาสดับสมเพลงจะใดแต่โอ้เองก็สนอกครูนอย่าพรุ่งนี้ใครว่างก็ไปให้กำลังใจสิทธิ์กล้วยหอมนะครับที่เทศบาลตลาดไหนตรงนั้นเลยแม่ตลาดจังหวัดเลยนะถ้าติดกล้วยหอมมากก็ไปที่นู้นโคกใหญ่โคกใหญ่ทางบนอีสานทางโน้นเมืองบุรีรัมย์นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันเรื่อยบางคนก็เข้ามาถามว่ากล้วยหอมเล่นที่ไหนนะฮะเข้ามาถามในเพจครับแต่ทำไมไม่เข้าไปเสือกดูหน้าเพจที่ปักหมุดไว้
นะเขาลีฟงานไว้ข้างหน้าเลยนะครับโพสทุกวันด้วยฝากนะฮะขนาดคนแก่อายุ70 80เขายังเล่นเฟซได้เข้าไปดูเลยแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกเขาก็ดูแล้วแหละเขาเห็นแล้วแหละที่เขามาถามไม่มีอะไรหรอกเขาแอบรักกูไอ้ยะอาดะกันตรึมตัวแม่บัดเมนาฮะโอ้ยเมนาดากันตรึมเออแม่พงเฮ้ยทาดะก็ไอ้ทาดะกันตรึมตู้แม่ครับเอออาดะต้องมีกระพงลงเฮ้ยฝากไปด้วยผลงานการแสดงกับลิเกสระกราวลิเกกล้วยหอมมันจงสินนะครับอาดะสู้มอลัมไอ้ชนะแดนเซอร์จะรีบมาเลยอารมณ์สวยๆหน่อยลูกในอากลวยหอมเมียนปรีงาอากลวยหอมเมียนนวาเวียนนาอะไรในอากลวยหอมเมียนปรีงากลวยหอมเมียนนวาเวียนนามาจูบแม่เอาน้องว่าใหญ่ตาตรอกนะพ่อกูวันละลาคันนี้รำสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะออก YouTube แล้วเนี่ยช่องในห้างด้วยอย่าให้เสียชื่อกล้วยหอมเริ่มแม่เวียเริ่มคุณน้อว่าเจ้าภาพเดี๋ยวแล้วคุณอามน้อยน้อเจ้างานน้อคุณอามน้อยน้อเจ้าภาพน้อคุณอามน้อยน้อเจ้างานแฟนคลับบ้านโมน้อประมาณคุณว่าเรือนหลากเนียวคนเจ้าระนาก็มือยัวนะรำสวยๆเขาถ่ายวีดีโอคุณน้อว่านายหาเรื่องเอ่ยไพโรดปานหมดจูบจวนคุณน้อว่านายหาเรื่องเอ่ยไพโรดปานมาจูบจวนมาจูบอากล้วยนอว่าคลุนล้วนมาวันถึกนอกการนอนแสดงเอาไอ้เธอราลากระทายอยู่เนื้อบางเต้นโมเรียมามามาไว้นโมลิงทาอโมจริงบัดนอกันตรึมอโมรมามามาไว้อโมลิงทาอโมจริงบัดนอกันตรึมเฮ้ยเอาว่านอกำนอว่าเศร้าซึมบ่รื่นเนื้อเริงบันเทิงหน้าใจอ้อยอารมณ์เปลี่ยนที่ด้วยฮึบฮึบยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเดี๋ยวให้ของขวัญวันเด็กบาลีบาย่ะย่ะเฮ้ยจีบาลีบาถ้าอะไรจีบาลีบาจูบอเมเอาน้อประมาณประมาณน้อจัดนะว่าเดินลากันเนียเนียอะน้อน้อน้อปากแก้วเฮ้ยน้อจัดนะน่ารู้มากันเนียกล้วยหอมปั่นจ้องงาสิงลิงเกไงแน่นังลิงน้อยจีอะลิงเกน้ออากล้วยทานังลิงน้อกำลังจัดแม่เอากรุบเคลียอ้อยเจียน้อยรานาโนโนโนอาแก้วเฮยทาน้อยเจียน้อยรากำจีน้องกำทาเนี่ยเลยโคนเจ้าบารันเคลียยะยะกำจีเฮยกำทาเนี่ยเลยโคนเจ้าบารันเคลียโคนเจ้าละเบยลีนาบ่อยเจียเนี่ยเลยไปสร้างตามน้องเวียสนายะยะโนโนใส่เอาหน่อยใส่เอาหน่อยใช่ไหม
บมือหน่อยจ้าเต้นประสาผังสระดีมันชอดไว้กันการ์ตูนยิ้มหน่อยลูกเดี๋ยวหาหัวบ้านขอขอให้ใส่ยาหอยมาเนียงอาสไนยาอาจะดังใส่เฮยยาเนียงใส่เฮ้เฮ้เฮ้อาตาบะเนียงลอยหัวประดายนะโอ้ยปราบกลวยแม่เอ๋ยก็ดีอย่าลิเกแม่
ับสนุนทุกวงการแฮปปี้ยา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 แฮปปี้ยาแฮปปี้ยา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 แฮปปี้ยาแฮปปี้ยายายาแฮปปี้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 ยาช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมอย่าอย่าอย่าทุกท่านช่วยกันรับชมขอให้แฟนคลับนั้นสุขสมอย่าอย่าที่รับชมศาสตร์ศิลป์การแสดงยาแฮปปี้ยา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 แฮปปี้ยาแฮปปี้ยา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 แฮปปี้ยาบอยบอยแฮปปี้ยายายาแฮปปี้ยาบอยบอยแฮปปี้ยาแฮปปี้ยาแฮปปี้ยาประกวดมิตรแกรนจังหวัดสุรินทร์พบกับผู้เข้าประกวดท่านแรกพบกับน้องมกกนีพร้อมกับน้องโลกี้น้องแซมมี่มิตรแกรนจากพนมรุ้งจากพระปลายชัยจากขวาวศรีนรินทร์สวยงามตามเสน่หายังไม่มีผัวยังโสดยังสิ่งด้วยหอมรับประกัน 20% ดูปากก็รู้ว่าหนูเซ็กซี่มิตรแกรนจากศรีสะเกษคนนี้ขาใหญ่ทุกส่วนใหญ่หมดขนาดมือระนาดยังโดนผีหงายมาแล้วน้องก๊อตซี่ตามมาด้วยน้องการ์ตูนโคโคซินลูกเจต้น
ี่หาเร็วชิบหายอายบ้านมึงหรือไงออกมาเป็นคู่น้องเฮ้ยเฮ้ยซี่กับน้องรุซี่น้องรุซี่มีดีที่ปากเขาได้ใช้ปากกับใครคนนั้นจะติดใจเฮ้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 ติดใจจนลืมโคตรพ่อโคตรแม่มันว้าวว้าวเฮ้ยนี่ออกไวเนาะน้องอังกี้จากสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดนพ่อไล่ออกจากบ้านเพราะว่าทำตัวดัดจริตจ้ะย่ะดูความดัดจริตของเขาไม่มีผัวคนสุดท้ายน้องสุดท้องเพิ่งไปเที่ยววันเด็กมาน้องกระโรนี่คนนี้เต้ามาตั้งแต่สองขวบคุณพ่อเปิดหมอลำให้ฟังเต้าโดนองค์แตกไปสองใบหน้าหอมปากหอมคอนะครับเห็นแต่ตัวเล็กอย่างนี้เจ้าชู้เมียเยอะตั้งแต่เด็กน้อยไอเวนเดินทางไปหาเพื่อนรักดีกว่าโอ้จบสิ้นลงไปครับบัตรการเสนอหน้าเวทีนะครับของกับผู้นำทีมงานกล้วยหอมบัญชงศิลป์ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับฉากนี้พาทุกท่านผู้สัมผัสบัตรการแสดงของนางเอกสาวประจำทีมงานปรบมือต้อนรับนางเอกแก้วฟ้าบัญชงศิลป์หน่อยครับผมที่ตามติดครับกับน้องก็อดซิลล่าปัญจงศิษย์ครับผมย่าสวัสดีค่ะเบื่อน้ำค้างกันหรือยังคะทุ่งลุยลายใครๆก็รู้น้ำค้างสวยลูสับซ้อนสูตรเสื้อเป็นสาวไทย
มีอีกไหมคะโอ้โหสามัคคีกันพูดเลยนะมีอีกไหมคะถ้าใครยังไม่เบื่ออีน้ำค้างแล้วก็ลุกมาอีกแล้วแม่ไม่เบื่อหนูบ้างหรือไงเนี่ยเจองานไหนงานไหนก็เจอแต่อีน้ำค้างแม่ไม่เบื่อหนูบ้างหรือไงแต่หนูน่ะเบื่อตัวเองชิบหายเลยต้องตอแหลอีกแล้วเหรอเนี่ยเพื่อนขัดกับชีวิตจริงจังเลยมันใช่ที่ไหนอะอย่าไปหาเชื่อไอ้กล้วยหอมนะมันบอกว่าอีตัวเนี่ยตอแหลทั้งในเรื่องทั้งนอกเรื่องอย่าไปเชื่อมันนะคะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันแค่เป็นหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อหนูไอ้หานี่สันดานอีนี่อุ๊ยตายแล้วหัวหน้าใช้คำว่าสันดานเขาคนมีสาวนะคะเขาพูดความจริงเนาะไอ้กล้วยมึงนี่เดี๋ยวกูก็ไล่ออกจากวงหรอกไอ้หาขอบคุณแบบนักฆ่านักฆ่ากูไม่ออกหรอกกูเป็นคนตั้งคณะไอ้หน้ามึงนะมึงขนาดลูกน้องไล่ยังไม่ออกอีกขอบคุณท่านลูกน้องคนไหนไม่ออกระวังตัวไว้อ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวกูจะจับเสิร์งเออคนไหนเสิร์งนะอยู่นานเลยแม่คณะนี้ดีเนาะหนูจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะหนูอยู่มา10ปีหนูไม่ยอมให้มันเสิร์งเลยหนูเล่นตัวแก้วฟ้าถ้าโดนกล้วยหองเสิร์งระวังนะทำไมกระจุยกระจายบึดจำบึดอ่ะบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึดโอ้ยรุ่นนี้สงสัยเสิร์งยากต้องพันพระกอดหนาหน่อยมึงไม่ได้เห็นขาอ่อนกูหรอกไอ้กล้วยเออไม่เห็นขาอ่อนไม่เป็นไรให้ขอให้ได้เห็นปีไอ้ห่าขอบคุณทางด้านอ่อนรายด้วยนะคะขอบคุณพี่สาวสำรวยนะคะพี่สำรวยจากสุรินทร์แล้วก็พี่เปิ้ลสุรินทร์แล้วก็พี่แสนดีด้วยขอบคุณทุกๆของฝากด้านหลังเวทีนะคะนี่น้ำค้างจะเกินหน้าเกินตาฉันไปแล้วนะน้ำค้างอะไรน้ำค้างเออทำไมวันนี้ได้อีเวนต์คนนั้นออกไปด้วยโอ้ยมึงนี่เนาะพูดจาไม่ไพเราะซะเลยสวัสดีค่ะฉันเนี่ยมีชื่อว่าน้ำคร่ำสวยๆอย่างเงี้ยชื่อน้ำคร่ำเพื่อนรักเพื่อนรู้ใจของน้ำค้างเองค่ะเพื่อนซีกันอ่ะส่วนตัวของน้ำค้างนี่นะคะมีแม่ชื่อแม่คอยแล้วก็ยังมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือพี่ไอ้ครับว้ายไอ้ครับนะแค่พูดถึงมันแล้วก็น่าเบื่อเออขมเมาเออไอ้นี่น่าเบื่อค่ะแม่มีพี่ชายคนเดียวก็เปรียบเสมือนไม้เบื่อไม้เมาเจอหน้ากันเมื่อไหร่แล้วก็แต่จะต้องทะเลาะกันทุกทีเลยนั่นสีน้ำค้างน่าเบื่อจริงๆทุกวี่ทุกวันไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวคอยดูนะแม่ไม่เชื่อหนูแม่คอยดูนะอีกประเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาหนูแล้วก็จะบอกอีกครั้งมึงทำงานบ้านงานเรือนหรืออย่างเนี่ยมึงตื่นมามึงทำอะไรหรือยังโอ๊ยงานบ้านจะบ้าเหรออีน้ำค้างกูจะทำได้ยังไงคนนี้เมื่อแม่คอยเนี่ยก็สั่งนักสั่งหนาวมึงก็รู้นี่โอ้ใช่ไหมแม่เนี่ยก่อนจะออกไปทำงานแม่ก็สั่งทุกครั้งบอกอีกครั้งเอ้ยงานบ้านงานเรือนไม่ต้องหยิบไม่ต้องจับไม่ต้องทำนะลูกมาเดี๋ยวแม่เผาถ่านเสร็จมาเดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จแม่กลับมาแม่จะทำเองนั่นสิก็แม่บอกว่ากูน่ะเอวบางล่างเล็กมาเดี๋ยวทำไปแล้วมันจะเป็นลมขึ้นมามันจะแย่ซะเปล่านั่นสินั่นแหละกูก็เลยเชื่อฟังคำสั่งของแม่คอยหนูก็เลยเชื่อฟังคำสั่งของแม่คอยค่ะแต่ชาวบ้านน่ะชอบตีชิ้นนินทาพูดไปเรื่อยว่าหนูเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงแต่ขี้เกียจขี้ค้านหนูบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าอีกครั้งเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจยังไงอ่ะไม่ได้ขี้เกียจแล้วยังไงอ่ะกูแค่ไม่อยากจะทำเนาะโอ๊ยเออนั่นแหละแล้วที่สำคัญนี่นะคะถึงแม้ว่าหนูเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ไปไหนมาไหนนี่นะชาวบ้านก็ต้องตรงคุยกันบอกอีกครั้งลูกอีคอยเนี่ยมันสวยนะเว้ยจริงเหรอผิวพรรณวันนะไม่เหมือนคนบ้านนอกคอกนานั่นแหละค่ะพอชาวบ้านชมปุ๊บหนูก็เลยเสริญขึ้นเลยค่ะแม่เข้าใจคำว่าเสริญขึ้นไหมเสริญขึ้นเลยป่ะเป็นภาษาโคราชค่ะเสริญขึ้นนะคะมันแปลว่าอะไรอ่ะเสริญขึ้นคือประเสริฐเริงฮะอ๋อภาษาเขมรบอกว่าอะไรนะประเสริงประเสริงใช่ค่ะพอชาวบ้านพูดอย่างนั้นหนูก็เลยประเสริงแล้วหนูก็เลยมีความใฝ่ฝันค่ะมีความใฝ่ฝันพอมันประเสริงปุ๊บมันก็มีความใฝ่ฝันว่าถ้าวันหนึ่งดีนะฉันโตขึ้นถ้าฉันมีโอกาสฉันก็อยากจะเป็นดาราเป็นนักร้องน้องค่ะเป็นดาราเลยเหรอดาราอะมันก็แน่อยู่แล้วเพราะว่ากูน่ะสวยแต่ว่าเป็นนักร้องนี่สิไม่อยากจะคุยเส
เสียงดีซะอีกเออประเดี๋ยววันนี้มีงานวัดที่คอโคใช่ไหมอันนี้งานวัดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้ๆคอโคนี่แหละวันนี้มีงานวัดงานวัดประจำปีทุ่งลุยลายงานวัดนี่ปีไหนปีนั้นเลยนะคะแม่งานนี่จะต้องมีอีน้ำค้างถ้าไม่มีอีน้ำค้างแล้วก็หลวงพ่อจะต้องถามหาเพราะว่าปีไหนปีนั้นอีค้างจะต้องไปขึ้นเวทีลำวงหาเงินช่วยพระเนี่ยเข้าวัดแล้วปีนี้มีกิจกรรมมากมายเลยนะมีสอยดาวมีสอยดาวโอ้ได้รางวัลเยอะแยะเลยแล้วรางวัลที่กูชอบนะเว้ยอันนี้รางวัลใหญ่เลยอะไรอ่ะล้วงไข่พระวะวะกูชอบมีรางวัลไข่พระเลยอ่ะล้วงไข่พระเออโชคไม่ดีก็ได้สไลด์โชคดีหน่อยก็ได้จักรยานกลับบ้านวันนั้นฉันไปทำเว้ยวันนั้นฉันไปล้วงไข่พระฉันได้แค่ล้วงไข่มาได้อะไรได้เกลือได้เกลือเกลือ3บาทพอดีเลยพอดีเลยเอาเกลือไปจิ้มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะไม่อยู่ช้าค่ะจะรีบไปช่วยหลวงตาเนี่ยดูสักหน่อยนึงเพราะเขาบอกว่าเวทีลำวงเนี่ยจะมาและจะได้ไปดูว่าล้วงไข่พระอยู่ตรงไหนสอยดาวอยู่ตรงไหนและลำวงเนี่ยอยู่ตรงไหนมันจะพอหนุ่มๆที่จะมารุมล้อมอีค้างหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้ไปช่วยหลวงตาดูและอีกอย่างไม่อยากช้าค่ะถ้าช้ากว่านี้นิดเดียวเดี๋ยวพี่อีค้างมาจู้จี้จุกจิกน่าลำคาญนั่นสิรีบไปเดี๋ยวเราไปเต้นงานลำวงกันเนี่ยดังมาถึงนี่เลยปะไปกันเที่ยวงานวัดนัดเพื่อนไว้นัดเพื่อนไว้อีค้างนี้จะไปงานวัดเห็นจะดีไม่รีรอไปกันอีค้างเดี๋ยวไปเต้นเอาเพลงข้างหน้าเดี๋ยวพี่ดูพี่ข้ามมาไม่เจอหนู